ที่น่าสนใจจากทางภาคเกาหลีมาฝากกันเพียบเลยนะครับวันนี้ติดตามกับพี่ออมในโชว์อินไซต์ครับค่ะวันนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องของรายชื่อศิลปินนะคะที่จะไปร่วมงาน Mnet Asian Music Awards ประจำปี2015มาฝากกันรวมไปถึงข่าวลือที่ว่าโดนบอยคอตด้วยวันนี้จริงหรือเปล่านั้นติดตามได้ในข่าวนี้ค่ะงาน Mnet Asian Music Awards ประจำปี2015กำลังจะจัดขึ้นเร็วๆนี้แล้วนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งงานประกาศผลรางวัลทางดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการ K-POP ที่มีผู้เฝ้ารอชมมากมายค่ะล่าสุดนะคะมีกระแสข่าวลือว่างานปีนี้อาจจะไม่ยิ่งใหญ่เท่าที่คิดเพราะว่าต้นสังกัดบางค่ายอย่าง SM Entertainment และ FNC Entertainment อาจจะไม่ส่งศิลปินเข้าร่วมแสดงเพราะมีปัญหาเรื่องการนับคะแนนโหวตจากแฟนคลับแล้วก็เห็นว่าผู้จัดงานเนี่ยลำเอียงจัดโชว์ให้ค่าย YG มากจนเกินไปโดยมีแต่ศิลปินเบอร์ใหญ่นะคะอย่าง Big Bang CL Icon โดยเฉพาะไซนะคะซึ่งจะมาโชว์เปิดอัลบั้มใหม่ที่นี่เป็นที่แรกด้วยค่ะเมื่อรู้ข่าวลือนี้นะทางผู้จัดงานก็เลยรีบบอกว่ารายชื่อศิลปินที่จะมาแสดงในงานจะประกาศเร็วๆนี้ตอนนี้ยังไม่สรุปแต่ว่าจะมีการเปิดเผยก่อนงานเริ่มอย่างแน่นอนซึ่งที่ผู้จัดออกมาพูดแบบนี้เพราะกลัวว่าคนจะเข้าใจไปตามข่าวลือค่ะและถ้าหากข่าวออกไปว่าไม่มีศิลปินมาร่วมงานก็จะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของงานเหมือนตอนอย่างงาน Grand Bell Award นะคะครั้งที่52ที่โดนบอยคอตจนดาราเนี่ยแทบจะไม่ไปร่วมงานเลยล่ะค่ะโดยตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้สรุปรายชื่อศิลปินแต่ก็มีประกาศมาแล้วนะคะว่า BTS GOT7 FX Zion T นะคะรวมไปถึง Pet Shop Boys นะคะศิลปินชื่อดังระดับอินเตอร์จะมาร่วมแสดงในงานนี้อย่างแน่นอนค่ะส่วนเรื่องราวปัญหาเกี่ยวกับการโหวตนั้นก็เกิดขึ้นจากการตัดสินที่ให้แฟนๆโหวตได้ถึง17สาขาแต่ว่าสาขาหลักอย่าง Artist และ Song of the Year คะแนนแฟนคลับจะถูกคิดเปอร์เซ็นต์น้อยลงแต่หลายคนก็เห็นว่าการให้แฟนๆโหวตก็ดูเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมค่ะงาน Mnet Asian Music Awards 2015จะจัดขึ้นในวันที่2ธันวาคมนี้นะคะณ Asian World Expo Center ที่ฮ่องกงซึ่งคอเคป๊อปเนี่ยเตรียมรอชมกันได้เลยล่ะค่ะก็ต่อเนื่องจากข่าวเมื่อสักครู่นี้เลยที่บอกว่าไซจะเปิดตัวอัลบั้มใหม่นะคะก็มีซิงเกิลที่มีชื่อว่า Dream นั่นเองซึ่งงานนี้นะคะได้จุนซูจาก JYJ มาร่วมฟีเจอริ่งด้วยล่ะค่ะนักร้องซูเปอร์สตาร์ไซได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับซิงเกิลใหม่ของเขาที่มีชื่อว่า Dream ผ่านทางไซ Little Television นะคะรายการของเขาที่ออกอากาศผ่านทาง VLive Broadcasting แอปพลิเคชันสำหรับดูรายการออนไลน์โดยนักร้องชื่อดังได้นำคลิปตัวอย่างเพลงมาเปิดให้แฟนๆได้ฟังกันค่ะซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายกับไซมากเนื่องจากว่าเขาแต่งให้กับชินแฮชอค่ะนักร้องเพลงร็อกชื่อดังผู้เป็นเพื่อนซีของเขาที่เสียชีวิตไปเมื่อตุลาคมปีที่แล้วค่ะคงจะเป็นเพลงที่มีความหมายซึ้งๆต่างจากเพลงเติบโตที่ผ่านๆมานะคะซึ่งเพลง Dream นี้ได้นักร้องหนุ่มจุนซูจาก JYJ มาร่วมร้องด้วยโดยไซได้อธิบายถึงเนื้อร้องของเพลงว่าแต่งขึ้นมาจากประสบการณ์ที่มีร่วมกันกับชินแฮชอค่ะเวลาที่ไปดื่มด้วยกันแล้วก็พูดถึงเรื่องชีวิตว่าตอนนี้พวกเขาใช้ชีวิตจริงๆหรือใช้ชีวิตอยู่ในความฝันและถ้าหากตายไปจะตื่นจากฝันตอนนี้หรือเปล่าและการที่เลือกจุนซูมาขับร้องเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงที่เศร้ามากค่ะแล้วก็มีเนื้อหาที่เป็นส่วนตัวไซเนี่ยใช้เวลาค้นหาคนที่จะมาร้องเพลงนี้อยู่นานเพราะต้องเป็นคนที่นำเสนอความเศร้าออกมาได้เขาใช้เวลาหานักร้องอยู่ถึง2เดือนค่ะแต่สุดท้ายเมื่อได้ดูละครเวทีเรื่อง Death Note ที่จุนซูแสดงเขาก็คิดว่าจุนซูคือคนที่เหมาะกับเพลงนี้ที่สุดค่ะทั้งคู่เนี่ยไม่เคยพบกันมาก่อนนะคะแล้วก็มาเจอกันครั้งแรกตอนที่อัดเพลงนี้เลยซึ่งใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเพลง Dream นะคะจะรวมอยู่ในอัลบั้มชุดที่7ของไซที่จะออกวางจำหน่ายในวันที่1ธันวาคมนี้แล้วค่ะแล้วก็จะคัมแบ็กอย่างยิ่งใหญ่ในงานประกาศรางวัล2015 Mnet Asian Music Awards ในวันที่2ธันวาคมด้วยค่ะโอ้โหรอชมเลยอัลบั้มวางวันที่1วันที่2เปิดตัวทันทีน่าดูมากๆเลยนะครับขอบคุณพี่ออมในโซนไซด์ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในไซด์ราอัพนะครับรวมถึงข้อหนังห้ามพลาดครับแนะนำหนังประจำสัปดาห์ครับ